วัสดีครับมีรายงานว่า Apple อาจจัดงานอีเวนต์เปิดตัว iPhone 16แล้วก็สินค้าใหม่ในวันที่10กันยายนปี2024นี้ครับมาร์คเกอร์แมนเผยว่า Apple อาจจัดงานอีเวนต์เปิดตัวสินค้าใหม่ในวันที่10กันยายนปี2024นี้ครับประกอบไปด้วย iPhone 16 Series นะก็คือ iPhone 16 16 Plus 16 Pro แล้วก็16 Pro Max ตามด้วย Apple Watch Series 10ครับแล้วก็มีสินค้าอีกตัวก็คือ AirPods รุ่นที่4รายงานเผยว่าหาก Apple เปิดตัว iPhone 16วันที่10กันยายนนะครับก็อาจจะเปิดให้พรีออเดอร์ในวันศุกร์ที่13กันยายนเปิดขายหน้าร้านนะครับวันที่20กันยายนเมื่อดูจากไทม์ไลน์แล้วนะครับ Apple ก็อาจจะปล่อยอัปเดต iOS 18พร้อม OS อื่นๆเนี่ยก่อนที่ Apple จะวางขายตัว iPhone 16นะครับคาดว่า iOS 18แล้วก็ OS อื่นๆอาจปล่อยอัปเดตในวันที่18กันยายนครับในรายงานของ Mark Gurman นะครับไม่ได้มีการพูดถึงตัว iPad รุ่นใหม่รวมถึง Mac รุ่นใหม่แต่อย่างใดถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะครับในงานอีเวนต์เดือนกันยายน Apple เปิดตัว iPhone 15 Series ครับ Apple Watch Series 9และ Apple Watch Ultra 2นะครับโดยที่ไม่มี iPad แล้วก็ Mac รุ่นใหม่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วนะครับ Apple จัดงานอีเวนต์อีกรอบหนึ่งก็คือเดือนตุลาคมครับมีการเปิดตัว MacBook Pro 14นิ้ว16นิ้วชิป M3 แล้วก็ iMac ชิป M3 ด้วยและในปี2023หรือว่าปีที่แล้วไม่ได้มี iPad รุ่นใหม่เปิดตัวแต่อย่างใดสำหรับ iPad รุ่นใหม่ปี2024นี้นะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา Apple ได้เปิดตัว iPad Pro ใหม่ครับมาพร้อมชิป M4 และมี iPad Air รุ่นใหม่เปิดตัวด้วยก็คือ iPad Air ชิป M2 มี2ขนาดหน้าจอคือ11นิ้วแล้วก็13นิ้วใหม่ส่วนปลายปี2024นะครับก็มีรายงานข่าวลือว่า iPad รุ่นใหม่อาจจะเป็นตัว iPad 11รวมถึง iPad Mini รุ่นที่7ก็ได้ครับหากดูจากรายงานของ Mark Gurman นะครับในงาน Apple Event เดือนกันยายนนี้ครับอาจมีตัว iPhone 16 Series เปิดตัว Apple Watch Series 10รวมถึง AirPods รุ่นที่4เดี๋ยวเรามาดูสรุปข่าวลือคร่าวๆของแต่ละตัวกันเลยครับ iPhone 16 Series ครับมีข่าวลือว่าจะมาพร้อม4รุ่นเหมือนเดิมก็คือตัว iPhone 16 16 Plus 16 Pro แล้วก็16 Pro Max โดย iPhone 16แล้วก็16 Plus นะครับจะมาพร้อมดีไซน์กล้องหลังแบบใหม่เป็นกล้องหลัง2ตัวแนวตั้งเหมือน iPhone 10ครับมาพร้อมชิป A18 Bionic อาจจะมาพร้อมกับแรมเริ่มต้นที่ 8GB เพื่อให้สามารถใช้ตัว Apple Intelligence ได้ iPhone 16และ iPhone 16 Plus นะครับอาจมาพร้อมปุ่ม Action เหมือน15 Pro รุ่นปีที่แล้วและมีข่าวลือว่าจะมาพร้อมปุ่ม Capture ใหม่ด้วยอันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันนะครับต่อมาครับ iPhone 16 Pro แล้วก็ iPhone 16 Pro Max มีรายงานข่าวลือบอกว่าจะยังใช้ดีไซน์โดยรวมเหมือนเดิมครับแต่ว่าจะมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นโดยตัว iPhone 16 Pro จะมาพร้อมขนาดหน้าจอ 6.3 นิ้วอัปเกรดจากเดิมนะครับที่ใช้ 6.1 นิ้วส่วน iPhone 16 Pro Max หรือว่าจะมาพร้อมหน้าจอ 6.9 นิ้วอัปเกรดจากเดิมที่ใช้หน้าจอ 6.7 นิ้วตัวเครื่องครับมีข่าวลือว่าจะใช้การลงสีกรอบไทเทเนียมแบบใหม่เป็นการลงสีกรอบไทเทเนียมให้มีความมันวาวขึ้นครับลักษณะจะคล้ายกับกรอบสแตนเลสของตัว iPhone 14 Pro แล้วก็14 Pro Max ที่จะมีความมันวาวครับทนทานเป็นรอยขีดข่วนได้ยากขึ้น iPhone 16 Pro และ16 Pro Max มีข่าวลือมีการอัปเกรดฟีเจอร์กล้องหลายอย่างครับอย่างเช่นตัวกล้อง Ultra Wide จะมาพร้อมความละเอียดถึง48ล้านพิกเซลตัวกล้องหลังครับสามารถถ่ายวิดีโอแบบ 3K ที่120 FPS ได้และตัวเครื่องนะครับอาจมาพร้อมปุ่ม Capture ที่ใช้กดถ่ายภาพในแนวนอนได้ด้วยครับส่วน Apple Watch นะครับมีข่าวลือว่าจะมีอยู่3รุ่นเลยครับตัวแรกก็คือเป็น Apple Watch Series 10ถ้าเป็น Apple Watch Series 10เนี่ยตัวเครื่องอาจจะใช้ดีไซน์เหมือนกับ Series 9ครับแต่ว่าอาจจะอัปเกรดสเปคแล้วก็ฟีเจอร์ใหม่ๆให้มันทันสมัยขึ้นต่อมาก็อาจจะเป็นตัว Apple Watch 10ครับหรือว่าApple Watch รุ่นครบรอบ10ปี Apple Watch ถ้ามาจริงเนี่ยก็จะเหมือนกับ iPhone 10ครับที่อาจจะมีการเปลี่ยนดีไซน์ใหม่หมดอันนี้ก็ต้องรอดูกันว่าจะมาหรือเปล่าครับ Apple Watch Ultra 3ครับก็มีข่าวหรือว่าจะมาในปีนี้เช่นกันแต่ว่าอาจจะมีการปรับสเปคครับให้มันทันสมัยขึ้นเปลี่ยนชิปใหม่และอาจมาพร้อมสีดำใหม่ด้วยสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัว Apple Watch SE นะครับตัวนี้ก็มีข่าวหรือว่าอาจจะใช้วัสดุใหม่ครับเป็นวัสดุตัวเรือนพลาสติกซึ่งจะคล้ายกับตัว iPhone 5C ครับมาแทนตัวอลูมิเนียมแบบเดิมเพื่อให้ราคาเข้าถึงง่ายขึ้นไปเน้นกลุ่มผู้ใช้วัยเยาว์หรือเด็กๆนั่นเองครับสุดท้ายก็คือตัว AirPods 4ครับรายงานข่าวลือเผยว่าจะมีอยู่2รุ่นย่อยก็คือเป็นตัว AirPods 4รุ่นธรรมดาแล้วก็ตัว AirPods 4รุ่น High End โดย AirPods 4รุ่นธรรมดานะครับมีข่าวลือว่าจะมาแทนตัว AirPods รุ่นที่2 AirPods 4รุ่น High End เนี่ยจะมาแทนตัว AirPods รุ่นที่3ครับ AirPods 4รุ่น High End เนี่ยมีข่าวลือว่าจะมาพร้อมฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนแบบ ANC และถ้า Apple ใส่ฟีเจอร์นี้เข้ามาจริงก็เท่ากับว่าจะเอาฟีเจอร์ระดับ Pro ของตัว AirPods Pro เนี่ยมาใส่ใน AirPods รุ่นธรรมดาเป็นครั้งแรกย้ำอีกครั้งนะครับณตอนนี้ Apple ยังไม่ได้ประกาศวันจัดงาน Apple Event ในเดือนกันยายนแต่อย่างใดเป็นเพียงรายงานและข่าวลือเท่านั้นและถ้าหากเกิดขึ้นจริงครับถ้า Apple ประกาศจัดงาน Apple Event เดือนกันยายนวันที่10กันยายนปี2024นี้สำหรับเวลาประเทศไทยนะครับอาจจะเป็นคืนวันที่10ย่างเข้าเช้าวันที่11ก็รอติดตามกันอีกทีนะครับก็จากกันไปครับตอนนี้ iMod Official ของเรากำลังก้าวสู่ 600,000 ซับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMod Official ไว้ด้วยคลิปนี้ผมเต้น iMod ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ